สวัสดีครับผมมิสเตอร์เอ็มจาก It for Dev วันนี้จะมาพูดในหัวข้อของ WFS กันนะครับ WFS นะครับย่อมาจาก Web Feature Service นะครับก็คือเขาจะกล่าวถึงเฉพาะข้อมูลที่เป็นฟีเจอร์อย่างเดียวนะครับไม่รวมถึงเรื่องของภาพถ่ายนะครับคำอธิบายโดยสังเขปนะครับก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงเซอร์วิสพวกนี้ผ่านเน็ตเวิร์กได้นะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะได้รับข้อมูลจริงๆไปเลยเช่นถ้าเขาเอาเชฟไฟล์มาปล่อยเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลในเชฟไฟล์ไปเลยนะครับต่อมานะครับก็คือนำข้อมูลเนี่ยครับไปซ้อนทับในทุกๆระบบปิกาดได้นะครับเรามาดูภาพจำลองกันครับเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์ปล่อยข้อมูลที่เป็น Geo Database แล้วกันครับปล่อยผ่านอินเทอร์เน็ตไปครับรูปแบบที่รับส่งกันนะครับก็คือเป็น XML หรือเป็น JSON นะครับผู้ใช้งานสามารถเปิดผ่านมือถือหรือเดสก์ท็อปได้แล้วก็สามารถ export นะครับ export เป็นฟอร์แมตใดก็ได้ครับตัวพารามิเตอร์พื้นฐานของ WFS นะครับก็มีเซอร์วิสเท่ากับ WFS version นะครับ 1.0.0 หรือ 2.0.0 นะครับแล้วก็ request เท่ากับ get capability หรือว่า get feature นะครับนะครับเรามาดูวิธีการ get capability กันนะครับดูตามแพทเทิร์นเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ใส่ชื่อ domain name นะครับแล้วก็ path นะครับต่อมาก็ระบุว่าเป็นเวอร์ชันเท่ากับ 2.0.0 service เท่ากับ WFS แล้วก็ request เท่ากับ get capability นะครับการ get capability นะครับหลักๆก็ทำเพื่อให้เรารู้ว่า service ที่เรากำลังเรียกเนี่ยเขามีชั้นข้อมูลอะไรให้บริการอยู่บ้างเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับสำหรับ URL ที่จะใช้ทดสอบก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับคราวนี้เราใส่กรอกข้อมูลให้ครบนะครับ service เท่ากับ WFS นะครับ version เท่ากับ 2.2.0 แล้วก็ request เท่ากับ get capability นะครับก็จะได้ XML มาชุดนึงคราวนี้ผมจะเลือกอธิบายเฉพาะหัวข้อที่คิดว่าน่าจะได้เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยก็คือตัว operation metadata แล้วก็ตัวของ feature type นะครับตัว operation metadata นะครับเขาจะบอกเราว่าเซอร์วิสเนี่ยมันรองรับโอเปอเรชันอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะรองรับโอเปอเรชันหลายตัวเลยแต่ผมจะพูดเฉพาะตัวหลักๆแล้วกันนะครับเช่นนะครับเช่นตัวแรกเลยครับ get capability ก็คือตัวที่เรากำลังใช้อยู่นั่นเองครับตัวที่2ก็คือ describe feature type นะครับก็คือให้อธิบายว่า feature type เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่3ก็คือ get feature ก็คือดึงค่าตัว feature ออกไปนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของ feature type list นะครับก็คือว่า service เนี่ยให้บริการข้อมูล layer อะไรบ้างนะครับแต่เขาจะใช้คำว่า feature type list นะครับ layer ที่ผมดูอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น OpenGeo colon country นะครับเขาจะบอก abstract นะครับว่ามี247ประเทศมี keyword นะครับแล้วก็มี default ตัว CIS ก็คือระบบพิกัดพื้นฐานนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมนะครับว่าเลเยอร์เนี่ยครอบคลุมพื้นที่บริเวณไหนของโลกบ้างนะครับมาถึงโอเปอเรชันที่เป็นไฮไลท์ของเรื่อง WFS กันแล้วนะครับก็คือ get feature นะครับมีพารามิเตอร์ตามนี้นะครับก็คือ1 URL แล้วก็ path นะครับ2 service เท่ากับ WFS version เท่ากับ 2.0.0 request เท่ากับ get feature layer type เนี่ยก็ให้เราใส่ตัวเลเยอร์เข้าไปครับว่าเราต้องการจะใช้เลเยอร์ไหนนะครับoutput format นะครับเราต้องการ output เป็นแบบประเภทไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าผมจะเอาข้อมูล shapefile ซึ่งเป็น raw data นะครับออกมาจากตัว WFS service ได้ยังไงนะครับสำหรับ URL ที่เราจะใช้ดาวน์โหลด shapefile กันก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับคราวนี้เรามาเติมพารามิเตอร์กันให้ครบนะครับอย่างที่ได้สอนไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ service เท่ากับ WFS version เท่ากับ 2.0.0 request เท่ากับ get feature type name นะครับก็คือหรือ layer นั่นเองก็คือตัว country นะครับแล้วก็ output นะครับก็เป็น shapefile นะครับเมื่อใส่ครบแล้วกด enter ครับคราวนี้เราจะได้ shapefile แล้วนะครับสำหรับเรื่องของ output ของการ get feature info นะครับก็มีอีกหลาย format เลยสมมติว่าเราต้องการข้อมูลที่เป็น JSON อย่างเนี้ยเราก็สามารถระบุได้นะครับโดยท่านสามารถอ่านได้จากเอกสารของ OGC นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถโพสต์ถามไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มจาก Git for Dev
ขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ